สวัสดีครับมาเจอกันอีกในงานดิจิตอลเพนนะครับวันนี้จะมาวาดอาสึกะแรงเล่นะครับจากเรื่องอีวาเกเลียนนะครับหลังจาก10ปีที่แล้วนะครั้งแรกที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาดูกับน้องๆที่ออฟฟิศนะครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะก็คือการดำเนินเรื่องของมันนะครับจาก10ปีที่แล้วว่าผมว่ายังคงทันสมัยอยู่นะอาจจะมีบางจุดบางตอนที่ยังมีความเป็นการ์ตูนเก่าอยู่อย่างน้องๆที่มายุคนี้มาดูเอวาเกเลียนอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าการดำเนินเรื่องกระชับสมัยนี้การ์ตูนต้องเร็วไงเปิดมาก็ต้องตามต้องรู้ว่าใครจะทำอะไรยังไงอะไรอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เหนือการเวลาพอสมควรนะครับมันถึงได้แมสไงยังขายได้อยู่นะครับเดี๋ยวล่าสุดคงยังมีภาคจบใช่ไหมขอให้มันจบจริงๆนะครับแต่ที่จริงอ่ะผมประทับใจไม่เชิงประทับใจจะเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็โอเคกับที่เป็นทีวีซีรีส์นะครับโอเคกลับมางานเราดีกว่านะครับวันนี้จะมาวาดอาสึกะอย่างที่เคยทำไปเมื่อคลิปก่อนหรือคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมก็จะวาดไว้แล้วแล้วก็ตัดวิดีโอไว้เรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะมาคุยว่าการทำงานมีขั้นตอนเป็นยังไงบ้างมีส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญไหมหรือว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ควรจะพูดจะคุยจะอธิบายไหมมาเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับสเก็ตช์งานใน iPad นี่แหละในแอป Procreate นะครับส่วนมากบรัชที่ใช้ในการสเก็ตก็เอาพวกปัดเพนซิลนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะ 6B นะครับใช้ 6B นะครับส่วนหน้ากระดาษก็เป็นประมาณ A3 หรือว่า12นิ้วคูณ18นิ้วนะครับ300 dpi นะครับอันนี้เผื่อนะเผื่อใครจะเอาไปอัดเป็นภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไซส์เนี่ยมันก็ขยายได้สักประมาณ A1 A1 ก็ได้นะถือว่าไม่น่าเกียดนะครับงานนี้นะครับก็มี reference เหมือนกันนะครับหารูปมาจากใน Pinterest นี่แหละอยากได้น้องก็นอนไง อยากเขียนภาพแนวนอนนะครับตอนเขียนนะครับการเขียนตรงเนี้ยมีความยากของมันอยู่ก็คือเพอร์สเปกทีฟของตัวนะครับสะโพกแล้วก็ขาเนี่ยมันยังไม่เป็นแนวระนาบเบนๆนะครับมีความยากอยู่นะครับแต่เราไม่กลัวเรามีรูปนะครับหลังจากร่างไปรอบแรกรอบที่2ก็มาเช็คว่ามันเบี้ยวไหมนะครับเหมือนเดิมนะครับฟลิปซ้ายฟลิปขวาดูเก็บเส้นให้มันดูเรียบร้อยขึ้นพยายามเขียนโครงสร้างภายในก่อนนะถึงรูปที่เราหามาจะมีเสื้อผ้านะครับก็ต้องเขียนข้างในก่อนอยู่ดีนะครับหรือตอนหารูปเนี่ยเสื้อผ้าแบบแนบเนื้อได้จะดีนะครับเราจะได้ศึกษาไปด้วยว่าลักษณะอนาโตมีโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากวาดโครงสร้างภายในเรียบร้อยแล้วค่อยมาใส่ส่วนของเสื้อผ้านะครับผมก็ยังไม่ลืมที่จะเช็คดูซ้ายดูขวาอีกบ่อยๆเก็บเส้นรอบนี้ก็น่าจะรอบที่4หรือเปล่าน่าจะรอบที่4นะครับในแอป Procreate ก็มีตัว Retouch นะครับเขาเรียกว่าตัวรีทัชหรือเปล่าที่แบบว่าทำคางแหลมอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะมานั่งลบแล้วก็วาดใหม่ตรงนี้เขาก็มีให้นะสะดวกดีเหมือนที่เราถ่ายรูปไงแล้วก็หน้าเราบานๆเราก็ไปบีบแก้มซะให้หน้าดูเล็กอันนี้เราก็มาใช้ในรูปวาดก็ได้ไงถูกแล้วเก็บเส้นให้ละเอียดมากขึ้นคิดว่าเส้นตรงเนี้ยผมจะเอาไปใช้งานนะใครคิดว่าเส้นตัวเองแบบพอถูไถชาวบ้านได้ก็เอามาใส่ในงานนะครับไม่ต้องลบทิ้งนะเสียดายนะครับ
บางคนเขียนเส้นสวยอ่ะแล้วก็เส้นร่างอ่ะสวยนะครับพอไปลงสีก็ลบไปลบเส้นทิ้งก็เสียดายเหมือนกันผมก็เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าโอ้ยเราก็ร่างมาดีแล้วนะอะไรอย่างนี้พอตอนสุดท้ายไปลบเส้นทิ้งพอได้เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงสีคร่าวๆนะครับผมกั้นสีในแอป Procreate เลยนะเขาเรียก Mask ใช่ไหม Mask White นะเวลาระบายสีจะได้ไม่เกินขอบไปจะได้ดูเรียบร้อย Mask พื้นที่สีเสร็จไปแล้วครับผมก็เปิดเลเยอร์ใหม่สร้าง Clipping Mask ขึ้นมาแล้วก็ระบายสีลงไปข้างในเลเยอร์คลิปปิ้งมาร์คที่เราทำนะครับเทสีผิวนะครับสำหรับผมการลงสีครั้งแรกนะครับมันจะเป็นมาตรฐานในการเลือกสีต่อๆไปของวัตถุเลยถ้าเราเลือกสีที่มันมีความสดสีต่อไปเราก็จะสดตามไงแต่วิธีการเลือกสีของผมนะผมพยายามจะเลือกที่มันโทนเทาๆนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มสีอีกครั้งหนึ่งเพิ่มสีให้มันสดอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้พอหลังจากที่เรากั้นสีวัตถุต่างๆของตัวละครพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยผมอะไรเงี้ยกั้นส่วนสีไปแล้วก็ลงเงานะลงเงาไกด์เป็นคร่าวๆอย่างที่บอกนะครับคือผมชักติดใจไอ้ฟังก์ชันเบลนของตัวไอ้ Procreate นะครับเพราะว่ามันเบลนได้แบบสวยนะครับเบลนได้ลื่นดีแหละ เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวบรัชที่มันเป็นบรัชฟุ้งๆไงพอเราปาดไปแบบคมๆอ่ะแล้วเราก็ใช้ไอ้นิ้วเนี่ยถูอ่ะมันก็เนียนเลยบางทีแทบจะใช้งานได้เลยนะมันก็ต้องใช้งานได้แหละใช่ไหมเพราะมันเป็นแอปวาดรูปที่จริงมันก็ทำให้เสร็จในตัวโปรแกรมของมันได้เลยแล้วทำไมย้ายไป Photoshop โอเค Photoshop เขาก็เซียนกว่านะครับแล้วก็เรื่องเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเหนือกว่านิดแต่ผมว่าเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเขาก็คงจะไล่กันทันและอีกอย่างเป็นเรื่องของปากกาได้มั้งเรื่องแอปปากกาที่ยังไม่ได้เทียบเท่าพวกวาคอมอะไรในที่ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์นะตรงนั้นเขาก็ไปห่างไปไกลกันเยอะแล้วแหละฮะหลังจากร่างงานหรือว่าทำไกด์อะไรใน Procreate แล้วเนี่ยเอาไฟล์นะครับเข้ามาโยนทำงานต่อใน Photoshop นะครับก็พิมพ์ชื่อสร้างโฟลเดอร์อะไรให้มันดูเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยเส้นที่ผมเขียนเป็นสีดำเมื่อกี้ใช่ไหมก็ให้ปรับโหมดตรงนี้นะครับให้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับสังเกตดูว่าพอสีดำที่เป็นโหมดโอเวอร์เลย์ไปทับอยู่บนสีวัตถุที่เป็นสีอื่นมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับตรงนี้ทำแมทีเรียลของพื้นทำเป็นที่เรียกของผิวนะครับส่วนของผิวอะผิวคนหรือผิวมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพราะว่าสีมันเยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็ทำแสงสะท้อนจากไอ้ตรงช่วงหน้าอกตรงช่วงอกนะครับไม่ใช่หน้าอกตรงช่วงอกนะครับสะท้อนไปที่คอนะครับลักษณะสีผิวที่มีเลือดอยู่ข้างในนะครับก็จะมีสีแดงโผล่ออกมาส่วนมากอ่ะมันจะสีแดงตรงที่บอกว่ามีเลือดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับพวกข้อต่อหรืออะไรอย่างนี้นะคือต้องบอกว่ามันไม่เฉพาะเจาะจงหรือว่าบอกเป็นสูตรไม่ได้อันนี้อาจจะต้องหารูปดูเรฟเฟอเรนซ์นะครับว่าตรงไหนอ่ะมันควรจะลงสีแดงควรจะทาสีแดงตรงไหนที่มันเลือดมันควรจะมีสีแดงคือนั่นแหละไปหารูปนั่นแหละครับง่ายสุดแล้วครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมนี่ต้องไปแต้มสีแดงเนี่ย
ส่วนที่ระบายอยู่เนี่ยเป็นสีเทาที่มันคือลักษณะของระนาบของผิวครับที่มันสะท้อนกับแสงโดยตรงเหมือนเวลารถจอดรถที่จอดไว้ข้างนอกอะแล้วมันก็สะท้อนแสงอาทิตย์ใส่เราอะคือลักษณะประมาณนั้นแหละแต่ว่าผิวไงผิวมันไม่ได้สะท้อนแบบ 100% อย่างนั้นนะครับมันจะออกเป็นเทาๆนะลองสังเกตดูนะครับลองหารูปที่มีลักษณะที่ผมบอกว่ามันสะท้อนจากแสงเนี่ยมาดูนะครับว่ามันสีเทาไหมหลายๆคนอาจจะแต้มสีขาวไปเลยแต่ว่าลักษณะสีขาวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมก็เอาไว้แต้มพวกดวงตาแล้วครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเหมาะมากกว่านะครับเติมสีขาวไปมันก็จะรู้สึกว่าคอนทราสต์มันจะสูงเกินไปนะครับลักษณะของแมทเทียลอ่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันแหละว่าพื้นผิวแบบไหนที่รับแสงสะท้อนแสงมากน้อยไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแมทเทียลเขาไม่ได้ซับซ้อนเหมือนผิวคนไงมันอาจจะสะท้อนแสงหรือว่ามันทำปฏิกิริยากับแสงได้ไม่เยอะเท่านะส่วนตรงนี้ก็เก็บเพิ่มเส้นนะครับเหมือนตัดเส้นนั่นแหละแต่ว่าเราก็บวกสีให้บวกสีจากสีเดิมนะครับจากที่เราเขียนเส้นออกมานะครับจะสังเกตดูว่าตรงเส้นที่ผมตัดเนี่ยส่วนที่โดนแสงนะครับอยู่ในส่วนของเงาของแสงเนี่ยสีมันจะสดส่วนที่ตัดเส้นที่เป็นเงาอ่ะสีมันจะเข้มนะครับมันจะบวกดำไปมากกว่านะครับความสมจะไม่มีคราวนี้ก็มาทำให้มันคืองานเนี้ยจะมีคอนทราสต์เยอะหน่อยจะแสงจะจัดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้คมนะผมอยากให้นางนุ่มๆอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับพยายามเช็คดูตรงเนวิเกเตอร์บ่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดทำงานพวกที่เรื่องแสงเงาจัดๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเผลอแต้มไปแล้วมันเด้งขึ้นมานะครับเข้าใจคำว่าเด้งขึ้นมาไหมมันเด้งเข้ามาใส่ดวงตาเราทั้งๆที่เราไม่ได้อยากจะโฟกัสมันนะครับพยายามทิ้งๆมันอาจจะไม่ได้สว่างมากหรืออะไรอย่างนั้นใส่รายละเอียดของเสื้อนะครับเป็นเสื้อสไตล์ยุคเก่าๆนะครับเพราะนางเป็นการ์ตูนยุคเก่าๆนะครับจริงๆผมชอบเลยแหละสไตล์เนี้ยพวกแฟชั่นยุค90หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสีสันมันเยอะดีมันป๊อปดีซึ่งพวก MV ไอดอลเกาหลีนะครับเขาก็ยังอิงอาร์ตของยุคนั้นอยู่นะเพราะว่าสีมันเยอะไงสวยพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอคือหลังๆเนี่ยผมพยายามเก็บงานนะครับในส่วนที่โฟกัสจริงๆนะครับบางส่วนที่เราไม่ได้โฟกัสก็พยายามละทิ้งมันไปบ้างนะเมื่อก่อนผมก็เก็บเนี้ยทุกอันแล้วครับมันเหนื่อยบางทีเราก็ทำงานเยอะไป ทำงานเยอะเริ่มขี้เกียจไงโอเคครับนี่ก็ทำแบ็คกราวนะเหมือนเดิมนะผมก็ทำให้เป็นขาวดำก่อนแล้วทีนี้ก็เปิดเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วเปลี่ยนเป็นโหมดคัลเลอร์เทสีลงไปนะครับส่วนตรงนี้ใช้พวกแอดจัสต์ที่เป็นฟิลเตอร์ครับแล้วก็ค่อยปรับคอนทราสต์ให้มันเข้มขึ้นที่จริงเราจะเทสีเทาอะไรลงไปก็ได้นะแต่ผมนี่ผมจูนได้ไงผมเอาจูนเอาปรับจูนแล้วก็ดูเอานะครับว่าเข้มเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าครับพอเทเพื่อขี้เกียจเลือกไงเลือกแล้วก็เทแต่อันนี้จูนเอาไงนี่ผมก็ทำพื้นมาอีกสีนึงนะเพราะว่าลักษณะการเลือกสีให้มันตรงข้ามนิดนึงแหละมีสีส้มตรงข้ามกับสีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่
แต่ว่าน้ำเงินก็ไม่ได้น้ำเงินแบบ 100% นะครับก็จะมีติดเขียวๆนิดๆขอบของตัวละครนะครับเป็นผลมาจากการที่เราสร้างมาสก์ใช่ไหมมันจะคมแบบนี้แหละพอมันคมแล้วเนี่ยวิธีการจัดการไม่ให้มันคมก็แค่ดูดสีแล้วก็ป้ายไงง่ายไหมประมาณนั้นนะครับดูดสีแล้วก็ป้ายให้มันขอบมันไม่คมนั่นแหละเพื่อให้งานมันอยู่กับแบ็คกราวด์ได้นะครับเติมไฮไลท์ไปหน่อยเนี่ยไอ้ตรงเติมไฮไลท์นะครับก็พยายามเช็คดูตรงจอเล็กของเรานะครับ Navigator หรือว่าถอยมาดูก็ได้ถอยมาดูหรือว่าหลีตาดูอะไรอย่างนั้นดูว่าไอ้สีสว่างที่เราแต้มไปอ่ะมันเวอร์เกินไปหรือเปล่ามันไปแย่งสายตาในส่วนที่เราโฟกัสไปไหมอะไรอย่างนั้นนะครับใส่รายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าอีกตัวละครตัวนี้ครับแรกๆเราดูเราจะรำคาญนางนิดนึงครับนางพูดเยอะแต่ผมเชื่อว่าใครดูจบคุณจะรักนางครับนี่ผมไม่ได้สปอยใช่ไหมใส่ลวดลายของเสื้อนะครับจริงอันนี้ก็ดูแบบมาเขามีลายไอ้เรนโบว์เลิฟเขียนว่าเรนโบว์เลิฟนะขั้นตอนต่อมานะครับก็คือพยายามจะเช็คแสงเงานะครับเมื่อกี้ผมใช้เลเยอร์มัลติพายนะครับแล้วก็พ่นพวกสีเทาสีดำอะไรลงไปนะครับเพื่อให้ส่วนของเงาอ่ะมันเข้มขึ้นนะแล้วก็พวกเลเยอร์โอเวอร์เลย์นะครับใช้สีสว่างสีส้มสีเหลืองพ่นลงไปเพื่อทำแสงนะครับแต่ต้องปรับอย่างที่บอกนะครับพยายามปรับจูนให้ดีๆนะครับการใช้โอเวอร์เลย์นะครับใช้ให้มันพอเหมาะนะครับเพราะบางทีใช้เยอะไปมันจะหลอกๆอย่างปลอมๆเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วเหมือนกันคือที่ผมพูดได้เพราะว่าเมื่อก่อนผมใส่เยอะไงแล้วก็กลับมาดูงานตัวเองโอ้โหโคตรปลอมเลยอะใส่โอเวอร์เลย์เยอะมากโอเวอร์เลย์ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับหลังจากที่ดมสีตัวละครไว้ผมจะcopy ไว้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ merge มันคือผมจะทำโฟกัสตรงกลางไงแล้วก็ข้างๆมันจะเบลอครับผมก็เลย copy ไว้นะครับแล้วใช้ filter blur นะครับทำการเบลอขอบข้างๆเขานะครับข้างๆน้องเขานะครับแล้วก็เบลอ background เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเช็คจากระยะหน้านะครับระยะหน้ามันเบลอมากแบ็คกราวด์ยังเบลอไม่พอนะครับก็เลยเบลอเข้าไปอีกรอบหนึ่งพยายามแมทช์แบ็คกราวด์กับตัวละครนะครับให้มันอยู่ด้วยกันนะครับคือข้างหลังอ่ะสีมันจะสว่างไปขั้นตอนน่าจะท้ายๆแล้วฟิลเตอร์นะครับใส่ฟิลเตอร์เราใช้ Photoshop เราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์นะ อยากได้โทนแบบฟิล์มๆไง ก็ต้องใช้ Photoshop ใส่โครมาติกออเปอเรชั่นนะครับลักษณะการ
หักเหแสงของเลนส์นะครับจะเกิดขอบม่วงขอบอะไรอย่างเงี้ยตามเลนส์นะครับแน่นอนภาพค่อนข้างจะมีความเข้มนะครับก็คือมืดนั่นแหละ มีสว่างเป็นบางจุดก็ถ้าอยากจะให้แบบเหมือนฟิล์มจริงๆเราก็ต้องแอด noise เข้าไปนะครับส่วนมาก noise ที่จะเกิดมันก็จะเกิดในส่วนของที่แสงน้อยนะครับหรือว่าที่มืดนั่นแหละส่วนสว่างเราจะไม่ค่อยเห็นนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอาซึกะแรงเล่นะครับถ้า movie ตัวล่าสุดนี้มาก็อย่าลืมไปดูกันหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับลองหาไปดูได้มีใน Netflix นะผมมาดูใน Netflix ประมาณนี้นะครับครั้งนี้คงลากันไปก่อนนะครับหวังว่าคงจะชอบไว้มาติดตามกันอีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ